ถ้าถามถึงเมืองที่สามารถไปเที่ยวพักผ่อนได้ตลอดทั้งปีต้องยกให้ที่นี่เลยค่ะเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์เมืองท่องเที่ยวตากอากาศชื่อดังที่ได้สมญานามว่าสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยเพราะล้อมรอบไปด้วยหุบเขาเขียวขจีแถมยังอากาศดีเที่ยวได้ทั้งปีวันนี้ชิวไปไหนจึงรวม15ที่พักเขาค้อเพชรบูรณ์วิวสวยสุดๆอัปเดตใหม่ล่าสุดปี2020มาฝากค่ะจะมีที่ไหนบ้างไปชมกันเลยเริ่มต้นด้วยที่แรกกับ A Moment of Love Resortที่พักเขาคอสไตล์แกรมปิ้งเต็นท์สุดหรูนำเข้าจากประเทศเบลเยียมตั้งอยู่บนเนินเขาบนจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเขาคอทุกหลังสามารถมองเห็นวิวภูเขาได้แบบพาโนรามาไม่บดบังวิวกันเลยค่ะจุดเด่นอีกอย่างของที่นี่ก็คือโลเคชั่นของรีสอร์ทที่ตั้งอยู่ห่างจากสถานที่ท่องเที่ยวแลนด์มาร์คของเขาคออย่างวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเพียงแค่300เมตรเท่านั้นสามารถมองเห็นวิวด้านหลังขององค์พระพุทธรูปขนาดใหญ่สีขาวและยอดสีทองของเจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้วได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะตอนกลางคืนที่นี่จะประดับแสงไฟอย่างงดงามท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกน่าประทับใจสมชื่อรีสอร์ทกันเลยค่ะมาต่อกันที่180 All Day All Season Resort สุดยอดที่พักวิวสวยที่สุดแห่งหนึ่งบนเขาค้อที่เราสามารถชมวิวได้แบบ180องศาและยังได้ดื่มด่ำกับวิวหลักล้านท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกแทบทุกตารางนิ้วของรีสอร์ทซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาในทำเลจุดชมวิวเขาคอที่สวยที่สุดหากมาพักผ่อนที่นี่ทุกวันเราจะได้ตื่นมาพบกับวิวเขาคอแบบพาโนรามาสุดอลังการไม่ว่าจะมาพักผ่อนในฤดูไหนจะหน้าฝนหรือหน้าหนาวก็จะได้พบกับวิวสุดว้าวกันเลยล่ะค่ะทั้งภูเขาที่ล้อมรอบไปด้วยทะเลหมอกในยามเช้าหรือพระอาทิตย์ตกสุดโรแมนติกกลางหุบเขาในตอนเย็นไม่ว่าจะถ่ายรูปตรงไหนก็ออกมาสวยฟินแทบทุกมุมเลยค่ะวิทาเขาค้อที่พักสไตล์แคมปิ้งสุดชิคนะเขาค้อที่มาพร้อมกับวิวภูเขาที่โอบล้อมแบบพาโนรามาจุดเด่นของที่นี่ก็คือมีห้องพักให้เลือกถึง2แบบ2สไตล์ทั้งเต็นท์กระโจมสุดหรูติดแอร์และรถบ้านสุดชิคที่นำเข้าจากประเทศเยอรมนีมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งแอร์ตู้เย็นและห้องน้ำในตัวที่ทันสมัยและสะดวกสบายนอกจากจะได้สัมผัสกับธรรมชาติที่อบล้อมด้วยทิวเขาที่สลับซับซ้อนกับทุ่งหญ้าสีทองที่งดงามราวกับภาพวาดตอนกลางคืนยังสามารถมองเห็นแสงไฟจากวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วและตัวเมืองเขาคอที่ส่องประกายระยิบระยับท่ามกลางแสงไฟของรีสอร์ทที่เปิดประดับทั่วบริเวณสุดโรแมนติกไปนอนพักในรีสอร์ทสวยสไตล์บ้านพักตากอากาศเมืองหนาวกันค่ะกับภูแก้วรีสอร์ทแอนด์แอดเวนเจอร์พาร์คตั้งอยู่ในเขาค้อบนเนื้อที่กว่า120ไร่จุดเด่นของที่นี่ก็คือความหลากหลายของห้องพักที่มีให้เลือกหลายสไตล์สามารถมองเห็นวิวของทิวเขาที่ทอดตัวเป็นแนวยาวได้จากระเบียงห้องพักกันเลยค่ะอีกทั้งยังเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและกิจกรรมสนุกมากมายภายในรีสอร์ทอย่างกิจกรรมแอดเวนเจอร์สุดมันที่ภูแก้วแอดเวนเจอร์พาร์คแล้วอย่าพลาดไปเช็คอินไฮไลท์ที่ภูแก้วพีคจุดชมวิวที่สูงที่สุดของรีสอร์ทที่สามารถมองเห็นวิวภูเขาล้อมรอบแบบพาโนรามาและยังมีร้านกาแฟวิวสวยอยู่ใกล้ๆกันสามารถดื่มด่ำทั้งวิวพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกได้ตั้งแต่เช้าจรดค่ำเลยทีเดียวค่ะรักเขารีสอร์ทเขาค้อรีสอร์ทเล็กๆบรรยากาศอบอุ่นมีห้องพักทั้งหมด10ห้องแต่ละห้องสามารถมองเห็นวิวภูเขาจากหน้าห้องได้อย่างชัดเจนโดยไม่บดบังวิวกันเลยค่ะเราจึงได้สัมผัสเสน่ห์ของธรรมชาติที่อบล้อมด้วยวิวทิวเขาที่สวยงามกับมุมมอง360องศาและยังมีไฮไลท์อย่างจุดชมวิวกลางเขาที่ทางรักเขารีสอร์ทจัดเป็นจุดถ่ายรูปชมวิวสำหรับแขกที่มาพักโดยเฉพาะมีพร็อพทั้งซุ้มดอกไม้เก๋ๆและเบาะบินแบกนุ่มๆให้เรานั่งเล่นจิบเครื่องดื่มเย็นๆชมวิวภูเขากับคนรู้ใจหรือจะถ่ายรูปเก๋ๆกับซุ้มดอกไม้ที่มีวิวภูเขาเป็นแบ็คกราวด์ก็ออกมาดูสวยโรแมนติกอย่าบอกใครเลยค่ะ
ไม่ต้องไปไกลถึงยุโรปมาเช็คอินที่นี่ก็ฟินเหมือนไปเมืองนอกค่ะกับ The Blue Sky Resort เขาค้อรีสอร์ทหรูดีไซน์สวยงามตั้งตระหง่านอยู่อย่างสงบท่ามกลางทิวเขารายล้อมด้วยสวนสวยสไตล์อังกฤษเหมาะสำหรับการพักผ่อนนอกจากห้องพักที่สวยงามแล้วภายในรีสอร์ทยังมีมุมถ่ายรูปเก๋ๆและสวนดอกไม้สวยๆพร้อมจุดชมวิว360องศาที่สำคัญคือโลเคชั่นสุดแจ่มเพราะรีสอร์ทตั้งอยู่ห่างจากวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วจุดเช็คอินยอดฮิตของเขาค้อเพียง 10-15 นาทีเท่านั้นค่ะป้าป้าการ์เด้นเขาค้อที่พักกลางหุบเขาที่เราสามารถสัมผัสหมอกแล้ววิวเขาคอได้แบบ360องศาตื่นเช้าชมทะเลหมอกแบบใกล้ๆเพียงแค่ลุกจากที่นอนเปิดประตูเต็นท์ออกมาเท่านั้นไม่ต้องไปที่ไหนไกลส่วนในตอนเย็นใครที่ต้องการปาร์ตี้กับเพื่อนๆทางที่พักก็ได้มีชุดหมูกระทะบาร์บีคิวไว้คอยให้บริการอีกด้วยค่ะเรียกว่าครบครันจริงๆหากใครต้องการสัมผัสบรรยากาศอย่างเต็มที่ทางที่พักยังมีเต็นท์สไตล์ซาฟารีเก๋ๆพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบสุดๆให้เราได้ไปนอนชิลกินลมชมบรรยากาศดีๆของเขาค้อกันอีกด้วยพาไปนอนชิลในที่พักสุดน่ารักกับเขาค้อโอเวอร์วิวรีสอร์ทที่ตั้งอยู่ในตำบลแคมป์สนอำเภอเขาค้อมาพร้อมกับบรรยากาศสุดอบอุ่นเหมือนบ้านพักตักอากาศส่วนตัวใจกลางหุบเขาบนเนื้อที่ขนาดกว้างขวางถึง5ไร่ท่ามกลางธรรมชาติที่โอบล้อมเหมาะสำหรับการพักผ่อนสไตล์ครอบครัวด้วยจุดเด่นอย่างห้องพักที่มีให้เลือกหลายรูปแบบหลากหลายโซนทั้งบ้านเดี่ยวในสวนสวยห้องพักบนตึกสไตล์ลอฟต์และยังมีที่พักแบบเต็นท์แล้วรถบ้านให้เลือกด้านหลังของรีสอร์ทยังมีไร่สตรอเบอรี่เล็กๆที่ทางรีสอร์ทปลูกเองแบบปลอดสารพิษซึ่งเปิดให้แขกที่มาพักเข้าไปเที่ยวชมถ่ายรูปเล่นได้ค่ะพร้อมสระว่ายน้ำกลางแจ้งขนาดใหญ่เรียกว่าตอบโจทย์การพักผ่อนได้ทุกสไตล์เลยจริงๆต่อกันที่บ้านพักฮอบบิทสุดเก๋ในเขาค้อกับคิรีปูระรีสอร์ทตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า27ไร่ที่มาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันที่สำคัญที่นี่ยังมีห้องสตรีมซาวน่าอบไอน้ำในทุกห้องพักอีกด้วยค่ะและหากใครชอบแคมปิ้งอยากจะมานอนกางเต็นท์ที่นี่ก็มีจุดบริการให้กางเต็นท์ให้เราได้นอนชมหมอกในยามเช้านอนชมดาวในยามค่ำคืนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ฟินไม่แพ้กันและที่สำคัญที่นี่รายล้อมไปด้วยขุบเขาน้อยใหญ่อากาศดีเย็นสบายตลอดทั้งปีกันเลยค่ะมาถึงที่พักวิวสวยอันดับต้นๆของเขาค้อกับแอดทรีรีสอร์ทเขาค้อที่พักเขาค้อสุดหรูที่ตั้งอยู่บนเนินสูงของเขาค้อมาเช็คอินที่นี่เราจึงสามารถชมวิวขุนเขาที่อบล้อมและสายหมอกได้แบบพาโนรามา180องศากันเลยค่ะนอกจากห้องพักดีไซน์สวยเก๋ที่สามารถชมทะเลหมอกขาวนวลได้จากปลายเตียงแล้วยังมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งร้านอาหารคาเฟ่และจุดชมวิวสวยๆภายในรีสอร์ทที่สามารถมองเห็นบรรยากาศของอ่างเก็บน้ำรัตนัยยาวไปถึงเขตทุ่งแสลงหลวงท่ามกลางทะเลหมอกยามเช้าเรียกได้ว่าแอดทรีรีสอร์ทเป็นอีกหนึ่งที่พักวิวสวยอันดับต้นๆของเขาค้อเลยก็ว่าได้ค่ะอีกทั้งยังตั้งอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวสุดฮิตมากมายทั้งจุดชมวิวกังหันลมจุดชมวิวเขาตะเคียนโง่พระตำหนักเขาค้อมาพักที่นี่แล้วไม่ผิดหวังแน่นอนเขาค้อเบเบที่พักเขาค้อวิวสวยที่เราสามารถตื่นมาชมหมอกจากระเบียงในตอนเช้าและอิ่มอร่อยกับเมนูชาบูและชุดหมูกระทะในตอนเย็นจุดเด่นของที่นี่คือโลเคชั่นของรีสอร์ทที่ด้านหน้าเป็นวิวอ่างเก็บน้ำรัตนัยและจุดชมทะเลหมอกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเขาค้อตัวที่พักเป็นอาคารสไตล์โมเดิร์นไล่ระดับอยู่บนเนินเขามาพร้อมกับห้องพักดีไซน์สวยเก๋สะอาดสะอ้านและมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันที่สำคัญห้องพักทุกห้องจะมีระเบียงหันหน้าออกไปด้านนอกเราจึงสามารถชมวิวภูเขาที่อยู่ล้อมรอบได้ในมุมมอง180องศาเรียกว่าพักห้องไหนก็ได้ฟินกับวิวสวยๆทุกห้องเลยล่ะค่ะอีกหนึ่งที่พักเขาค้อบรรยากาศดีกับฟอร่าฮิลเขาค้อ
ที่ตั้งอยู่ในตำบลทุ่งสมออำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์มาพร้อมกับจุดเด่นอย่างวิวภูเขาแบบพาโนรามาและวิวแบ็คกราวด์อย่างทุ่งกังหันลมเขาค้อซึ่งสามารถมองเห็นได้จากบริเวณรีสอร์ทบ้านพักแต่ละหลังนั้นตั้งรถหลั่นอยู่บนเนินเขาท่ามกลางธรรมชาติรายล้อมไปด้วยแม่ไม้นานาพันธุ์ทั้งต้นสนฉัตรดอกม่วงมงคลซึ่งก็เข้ากับคอนเซปต์ของที่นี่นั่นก็คือที่พักกลางหุบเขาเต็มไปด้วยดอกไม้แห่งความสุขที่จะทำให้ผู้เข้าพักได้รับความสุขตลอดช่วงระยะเวลาแห่งการพักผ่อนแค่ฟังชื่อก็อยากเก็บกระเป๋ามานอนแล้วล่ะค่ะกลับมานอนกันรีสอร์ทที่พักสุดทิปที่เพิ่งเปิดใหม่ในโซนแคมป์สวนเขาค้อที่นี่เขามีคอนเซปต์เป็นที่พักสไตล์ลอฟห้องพักภายในรีสอร์ทจึงตกแต่งสไตล์ Loft and Art Hotel นั่นคือดึงเสน่ห์โครงสร้างดิบๆเท่ๆแบบ Industrial Loft นำมาผสมกับงานศิลปะอย่างการเพ้นผนังบนกำแพงจนออกมาเป็นห้องพักสุดอาร์ตซึ่งต้องบอกว่าแต่ละห้องตกแต่งได้เก๋ไก๋และเพ้นผนังหัวเตียงเป็นภาพกราฟิกน่ารักน่ารักไม่ซ้ำแบบกันเลยค่ะใครชอบวิวสวยๆแนะนำห้องพักโซนชั้น2จะมีระเบียงชมวิวนอกจากนี้ยังมีดาดฟ้าเล็กๆให้เราขึ้นไปชมวิวเต็มๆแบบพาโนรามาสามารถมองเห็นวิววัดพระธาตุผาซ่อนแก้วและทุ่งกังหันลมเขาคอได้จากไกลๆ Holy Loft เขาคอที่พักเล็กๆน่ารักสไตล์ Loft ที่มาพร้อมคาเฟ่สุดน่ารักโดยด้านล่างที่พักเปิดเป็นคาเฟ่บรรยากาศอบอุ่นมีกลิ่นอายความเป็นคาเฟ่ญี่ปุ่นเบาๆที่นี่มีห้องพักทั้งหมด9ห้องแบ่งออกเป็นฝั่งวิวถนนและวิวภูเขาซึ่งจะมีระเบียงด้านนอกให้เรานั่งชมวิวซึ่งสามารถมองเห็นวิวของวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วได้อีกด้วยค่ะที่สำคัญราคาเบาๆเริ่มต้นแค่หลักร้อยเท่านั้นแถบที่พักก็อยู่ห่างจากที่เที่ยวแลนด์มาร์คของเขาค้ออย่างวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเพียง3กิโลเมตรซึ่งถ้าหากต้องการไปเที่ยวเขาค้อตามสถานที่ต่างๆก็สามารถแจ้งทางที่พักให้ติดต่อรถนำเที่ยวได้เลยสะดวกสบายมากๆค่ะเรียกว่าเป็นที่พักเขาคอที่ตอบโจทย์นักเดินทางที่ไม่มีรถส่วนตัวจริงๆมาถึงที่สุดท้ายกับเลคานาฟาร์มสเตย์คอฟฟี่ที่พักเพชรบูรณ์สุดชิลวิวทุ่งนาที่มีคอนเซปต์เป็นฟาร์มสเตย์เจ้าของที่นี่ตั้งใจเปิดเป็นทั้งคาเฟ่และที่พักเล็กๆเพื่อให้แขกที่มาพักได้สัมผัสกับบรรยากาศเรียบง่ายใกล้ชิดกับธรรมชาติพร้อมการบริการที่อบอุ่นแบบครอบครัวนอกจากทำเลดีที่อยู่กึ่งกลางระหว่างสถานที่ท่องเที่ยวแลนด์มาร์คของจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วยังมาพร้อมกับบรรยากาศสุดอบอุ่นใกล้ชิดธรรมชาติสุดๆด้วยห้องพักที่สามารถมองเห็นวิวทุ่งนาและภูเขาล้อมรอบแบบ180องศาพร้อมคาเฟ่เล็กๆด้านหน้าใครไปเที่ยวเพชรบูรณ์แล้วมองหาที่พักที่สามารถเดินทางไปเที่ยวทั้งเขาค้อและภูทับเบิกได้สะดวกไปพักผ่อนกันที่นี่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับพิกัดดีๆที่เราหยิบมาแนะนำกันถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด Subscribe ชิว Channel และติดตามแฟนเพจชิวไปไหนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวท่องเที่ยวอัปเดตใหม่จากพวกเรา